คนลุกทั้งสตูหลังเล่าข่าวแตงโมนิดาชาวเน็ตยังบอกหล่อนมากทำเอาพิธีกรรวมถึงทีมงานของรายการคมชัดลึกบันเทิงไลฟ์ช็อกไปตามๆกันหลังจากที่มีการเล่าข่าวแตงโมนิดาแล้วเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นโดยรายการคมชัดลึกบันเทิงไลฟ์ออนแอร์ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15:00 นดำเนินรายการโดยพิธีกรและนักข่าวสาวปอเช่นันนภัทรเด่นดวงไพโรจน์และหนุ่มฟินรัศนนท์เนาสุวรรณซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในวันนี้หลังจากที่มีการเล่าข่าวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยปอเช่ได้มีการเล่าข่าวของทนายบุญถาวรที่ปรึกษาด้านกฎหมายของส.ส.เต้มงคลกิจที่ออกมาเล่านิทานเรื่องนึงใน Facebook ส่วนตัวซึ่งชาวเน็ตต่างคาดเดาว่าพล็อตเรื่องคล้ายกับที่เกิดกับสาวแตงโมโดยในขณะที่กำลังเล่าไปได้ไม่กี่ประโยคอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนโทรศัพท์ดังแซกขึ้นมาซึ่งปกติแล้วทีมงานทุกคนจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์ขณะรายการออนแอร์จึงทำให้พิธีกรทั้งสองคนพยายามตามหาว่าเสียงมาจากไหนปรากฏว่าไม่มีต้นตอจึงทำให้ทุกคนในสตูต่างช็อกไปตามๆกันจากนั้นฟินได้พยายามควบคุมสถานการณ์โดยบอกให้ทุกคนสบายใจว่าเสียงอาจจะมาจากลำโพงบลูทูธในห้องส่งปอเช่จึงเล่าข่าวต่อไปพร้อมพูดว่าหากมีเสียงอีกครั้งจะไม่เล่าข่าวนี้แล้วในที่สุดก็สามารถเล่าข่าวจนจบพอยกมือไหว้ขอบคุณเท่านั้นเสียงโทรศัพท์แบบเดิมก็ดังขึ้นมาอีกทำเอาทุกคนในสตูตกใจและแตกตื่นกันอีกครั้งเมื่อจบรายการได้พยายามตามหาต้นสายปลายเหตุแต่ก็ไม่เจอส่วนคอมเมนต์ชาวเน็ตบางส่วนบอกว่าแตงโมโทรมาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องแตงโมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหลอนมากเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ